ะฮะขอบคุณทางไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับค่ะอ่ะคนเราเนี่ยนะฮะจะทำความดีเนี่ย อะไรก็ทำได้ถ้าตั้งใจทำเด็กคนหนึ่งนะครับอายุแค่11ขวบนะฮะแต่ว่าจิตใจดีงามเหลือเกินครับไปดูว่าเขาทำอะไรนะฮะนะครับเด็กหญิงนัชชานะฮะหรือว่าน้องป้ายอายุ11ปีเป็นนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนวัดเขาไผ่เขียววิทยาคุณนะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็น้องสาวของเธอนะฮะก็ใช้เวลาว่างครับมายืนร้องเพลงเต้นออกลีลานะฮะเพลงเร็วโอ้โหนั่น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 โอ้โหอยู่ที่ไหนครับตลาดนัด5แยกพนัสนิคมเป็นภาพชินตาที่ชาวบ้านแถวนั้นเห็นเป็นประจำเลยนะครับมาซื้อข้าวมาซื้อของก็เห็นสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่ารายได้จากการร้องเพลงมีคนมาหยอดกระปุกกระป๋องนี่นะครับน้องจะเอาไปซื้อไม้กวาดแล้วก็ไม้ถูพื้นมอบให้กับวัดและโรงเรียนจริงเหรอเด็กตัวแค่นี้คิดได้ขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิแล้วก็บางส่วนจะแบ่งไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนส่วนตัวเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายให้พ่อให้แม่น้องฝ้ายเนี่ยบอกว่าอยากทำบุญเพราะว่าบางทีนะวัดวาอารามก็ไม่มีไม้กวาดก็อยากจะทำบุญเล็กๆน้อยๆก็ฝึกฝนนะครับร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ3ขวบแม่ก็เปิดเพลงให้ฟังนะครับก็เลยชอบร้องเพลงเวลาว่างก็ออกไปร้องเพลงหาเนี่ยครับหารายได้นะฮะช่วยพ่อแม่ด้วยนะครับเอาไปทำบุญด้วยว่าอย่างนั้นดีจังเลยน่ารักไหมน่ารักคิดดีคิดดีความตั้งใจดีนะค่ะขอให้แบบอู๋เป็นนักร้องดังในอนาคตเลยนะฮะมาอยู่วงกับปูไหมล่ะอย่าอดตายก็มาสิรับงานตีละงานน่ะไปฟังน้องนัชชานะฮะก็ได้น้อยบางวันก็ได้เยอะแล้วแต่ละวันแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีจังใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่เราได้รางวัลมาเราไปทำอะไรซื้อพวกไม้กวาดไม้ถูกพื้นเข้าวัดแล้วก็เข้าโรงเรียนค่ะเอาไปทำบุญด้วยใช่แล้วก็ส่วนนึงก็เป็นทุนการศึกษาค่ะเก็บไว้เก็บไว้เป็นการศึกษาด้วยเพราะว่าวัดไหนเขาอยู่บนเขาแล้วก็ซื้อของไปบริจาคให้วัดนั้นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะถือว่าเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจแล้วก็คิด